ที่นี่ก็อากาศดีเหมือนกันนะใช่ค่ะพี่ปอยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะไว้พี่ปอยพาพี่มาบ่อยๆนะได้สิมีอะไรหรอคะพี่ปอยพี่ปอยพี่เห็นผู้ชายคนนั้นเขาคุยคนเดียวมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะไหนหรอคะนู่นเลยวันนี้ที่นี่อากาศดีมากเลยเนาะเบลชอบหรือเปล่าก็ได้ครับถ้าเบลไม่ชอบวันหลังไม่มาแล้วก็ได้เขาคุยคนเดียวจริงๆด้วยอ่ะพีทว่าเขาน่าจะบ้านะคะพี่ก็ว่างั้นแหละคนปกติที่ไหนเขาจะพูดคนเดียวแบบเนี้ยเบลรู้ไหมสำหรับผมเบลเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเลยนะอาการเขาหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ทำไมญาติเขาถึงปล่อยให้คนแบบนี้มาอยู่กับคนปกติพี่ว่าถ้าเกิดเขาทำร้ายคนอื่นขึ้นมานี่จะทำยังไงนั่นน่ะสิพี่ว่าเราไปกันเถอะถ่ายรูปเหรอได้สิเดี๋ยวผมถ่ายให้สวยๆเลยนะเดี๋ยวก่อนที่พีทยิ้มหน่อยอีกรูปหนึ่งนะพีทดูสิพี่ว่าเขาเห็นภาพหล่อแน่ๆเลยเหมือนเขากำลังถ่ายรูปให้กับใครอยู่อะอะไรนะอยากถ่ายรูปคู่กับผมเหรอได้สิได้อยู่แล้วถ้างั้นรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาคนมาช่วยถ่ายให้เราต่อตรงนี้ก่อนนะไอ้บ้านนั้นมันเดินมาหาเราแล้วอ่ะพี่ปอยพี่ว่าเรารีบไปกันเถอะคุณครับผมรบกวนให้คุณถ่ายรูปผมได้ไหมครับคือแฟนผมที่นั่งอยู่ตรงนู้นเขาอยากถ่ายรูปคู่กับผมนะครับที่รักที่รักรอแป๊บนึงนะผมเหรอครับครับนะครับอย่าไปเลยพี่ปอยพี่ว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ขอบคุณมากครับงั้นเชิญนั่งนี้เลยครับรอด้วยรบกวนด้วยนะครับอ๋อครับที่รักที่รักควงแขนผมหน่อยสิถ่ายแล้วนะครับครับผม1 2 3พี่ครับถ่ายเยอะๆเลยนะครับแฟนผมก็ชอบถ่ายรูปนะครับได้ครับได้ครับครับภรรยาคือภรรยาผมก็ชอบถ่ายรูปนะครับครับเอาพี่นิกพาแฟนมาเที่ยวเหรอพี่ใช่แหมวันนี้ทั้งคู่นี่แต่งตัวสวยหล่อกันจังเลยนะก็ธรรมดาแหละครับใช่ไหมแล้วนี่ไปไหนกันมาครับเนี่ยนี่ว่าจะไปหาข้าวกินอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่นิกครับคุณครับครับผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับคุณรู้จักผู้ชายคนนั้นด้วยเหรอครับรู้จักกันสิครับพอดีว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วนี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าครับพอดีผมเห็นเขาพูดคนเดียวพอดีว่าเขายังทำใจไม่ได้นะครับพอดีว่าแฟนเขาเพิ่งเสียไปทุกวันนี้เขายังคิดว่าแฟนเขายังอยู่ก็อย่างที่พี่เห็นนี่แหละแล้วแฟนพี่เขาเป็นอะไรเสียหรอคะ
หัวใจวายครับถ้าเสียชีวิตตรงนี้พอดีถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับอ๋อได้ครับค่ะแพลวเราไปกันเถอะงั้นไปก่อนนะพี่นิกเดินนะพี่ครับยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ถ่ายรูปให้เราครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับสวยมากเลยอ่ะยังไงเราขอตัวก่อนนะครับครับพี่ปอยคะถ้าวันหนึ่งพีทจากไปพี่ปอยจะเป็นเหมือนผู้ชายคนนั้นไหมคะพี่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงพี่ก็คงเป็นแบบเขานั่นแหละค่ะพี่เพิ่งรู้นะคะว่าลังไม่มีวันตายใช่ลักไม่มีวันตายพี่เอ๋ทำหนูให้ตายอยู่นิ่งๆจะได้ไม่เจ็บเฮ้ยนิ๊บคุณตำรวจคุณมาจับหนูทำไมเนี่ยทำไมต้องหนูกับคนเก็บขยะนี่มาคล้องมือกันด้วยอ่ะหนูแจ้ป้าปล่อยหนูเดี๋ยวนี้นะว่าฉันจะตัดหางปล่อยวัดแกไงอื่นนักไม่ใช่เหรออย่างแกมันต้องโดนดัดนิสัยซะบ้างไปขายเอาอุ๊ยหล่นพ่อดีกุญแจทำไมอะคะหนูฉันไม่ใช่ตำรวจหรอกแต่ฉันจะจ้างหนูอะให้ลูกสาวฉันอยู่ด้วยสักพักนึงแล้วส่วนค่าจ้างเนี่ยเจอกันข้างหน้าค่อยเอาแล้วถ้าเราไม่เจอกันล่ะคะอันนั้นมันก็แล้วแต่เวรกรรมของลูกสาวฉันแล้วก็แล้วแต่โชคของเธอเอามานี่พ่อจะทำอะไรอ่ะพ่อพ่อจะกระเป๋าหนูไปไหนอ่ะพ่อลูกดีพ่อจะทิ้งหนูอย่างนี้ไม่ได้นะหนูจะกลับบ้านพ่อโอ๊ยแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไงล่ะเนี่ยนี่อีเหลือเหรอเสียเวลาทำมากินฉันหมดรีบแกมีโทรศัพท์ไหมฉันจะโทรหาช่างที่มาตัดเล็กนี่ออกเนี่ยฉันทนอยู่ไม่ได้แล้วนะแบบนี้อ่ะโทรศัพท์อะไรฉันไม่มีหรอกนะถ้าฉันมีฉันไม่มาเก็บขยะขายแบบนี้หรอกโอ๊ยฉันอยากตายหรือเปล่าเนี่ยพ่อเธออย่าดิ้นสิมันเจ็บฉันเจ็บกว่าเธออีกโอ๊ยเนี่ย
นี่คุณช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมพี่คะขายของเก่าค่ะไหนๆของเก่าของเก่าแบบนี้นะผมไม่เอาหรอกนี่แกพูดแบบนี้หมายความว่าไงแกอยากจะมีเรื่องกับฉันใช่ไหมเดี๋ยวแกได้เจอคุณพ่อฉันแน่คุณโอ้ยกลัวจังเลยเนาะคุณพ่อของคุณเนี่ยนี่แกกล้าป่วนฉันเหรอคุณใจเย็นๆก่อนพี่ครับอันนี้ค่ะของเก่าพี่ลองช่างดูนะคะผมว่าถุงของเก่าเนี่ยยังจะสะอาดกว่าปากเธออีกนะเนี่ยรอตรงนี้แล้วกันหมดนั่นอ่ะจะให้เธอ10บาทขอบคุณนะคะพี่10บาทเนี่ยนะซื้อน้ำแร่ขวดหนึ่งยังไม่พอเลยหน้าอย่างเธอน่าจะกินน้ำแร่ฉันว่าหน้าอย่างเธอมันเหมาะกับกินน้ำคลองมากกว่ามั้งนี่แกเอาขยะที่ซื้อไปเนี่ยเอาไปกินเองใช่ไหมปากถึงได้สกปรกแบบนี้ฮะเอาไงขัดโยงไหมคุณคุณใจเย็นเย็นพอเถอะเราไปกันเถอะขอบคุณมากนะคะพี่โถคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอวะบาทเนี่ยนะมันจะไปพออะไรโอ๊ยร้อนก็ร้อนหิวก็หิวอ่ะไม่พอก็หาเพิ่มสิจะหาเพิ่มได้ไงเก็บขยะทั้งวันทั้งคืนได้แค่10บาทเนี่ยนะพ่อนะพ่อไม่น่ายึดของทั้งหมดของหนูไปเลยอ่ะใครบอกว่าฉันจะให้คุณเก็บขยะเพิ่มมานี่มานี่ไงอะไรอีกเนี่ยก็อุปกรณ์ทำมาหากินไงฮะอุปกรณ์ทำมาหากินเฮ้ยนั่นไงมาแล้วนี่เร็วเช็ดกระจก20บาทจ้ะเดี๋ยวพวกหนู2คนจะเช็ดกระจกรถให้สะอาดเลยนะจ๊ะนี่แกรู้ไหมเมื่อกี้ที่แกผลักฉันอ่ะฉันเกือบตายเลยนะเอาเถอะนะคุณ20บาทจ้ะพี่โอ๊ยไม่เช็ดไปรีบๆเช็ดสิคุณโอ๊ยนางหน้าด้านบอกว่าไม่เช็ดไงไปเอาไปแล้วไปไกลๆเลยไปเฮ้ยเรามีเงินกินข้าวแล้วเพื่อ20บาทเนี่ยนะฉันแทบตายเนี่ยฉันถามจริงเหอะจะดีใจแล้วหนากับเงินแค่นี้อ่ะวันหนึ่งฉันหาเงินได้ตั้ง 2-3 หมื่นฉันว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำอ่ะก็ยังดีกว่าเก็บขยะขายไหมล่ะมันก็จริงของเธอนะแล้วทำไมเธอไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกล่ะก็ตอนเช้ารถมันยังไม่เปื้อนเราก็เลยไปเก็บขวดขายพอตกเย็นรถมันก็เปื้อนแล้วคนก็เลยอยากเช็ดกระจกไงไม่น่าเชื่อนะว่าคนเก็บขยะอย่างเธออ่ะจะคิดแบบนี้ได้เหมือนกันน่ะก็ประสบการณ์ล้วนๆน่ะคนอย่างคุณก็คงไม่เคยหาเงินด้วยตัวเองสินะเลยไม่รู้จักคุณค่าของเงินเออแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเงินแล้วไปซื้อขนมกินกันเถอะ30บาทเนี่ยนะโหซื้อข้าวจานนึงยังไม่พอเลยอ่ะพอสิเลิกพูดมากได้แล้วเสียงจะหายหมดแล้วเนี่ยมานี่จะไปไหนไม่ไปมันหลอนมานี่
นั่นน่ะสิทำไมพ่อคุณถึงต้องทำแบบนี้ด้วยนะฉันจะไม่รู้ได้ไงอ่ะถ้าฉันรู้ฉันคงไม่มานั่งตรงนี้หรอกถ้าจะให้ฉันเดานะน่าจะเป็นเพราะว่าอะไรหรอก็เพราะคุณดื้อไงไม่เชื่อฟังพ่อกับแม่เลี้ยงคุณมาจนโตปันเนี้ยคุณยังไม่รู้จักทำมาหากินเลยวันๆก็ใช้แต่เงินดูเหมือนว่าคุณจะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้พวกเขาเลยนะพ่อคุณรับไม่ได้ก็เลยเอาคุณมาทิ้งไว้กับฉันแบบเนี้ยจะโทษฉันคนเดียวก็ไม่ถูกนี่ถ้าต้องโทษก็ต้องโทษแม่ฉันก็เพราะว่าคุณอ้อนแม่คุณหรือเปล่าพ่อคุณรับไม่ได้อยากจะดัดนิสัยคุณหรือว่าจะเอาคุณมาตัดหางปล่อยวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่จริงอ่ะพ่อฉันไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกฉันอยากกลับบ้านอ่ะก็ไปกันเถอะแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนอ่ะไม่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แน่แหละฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าฉันอยากกลับบ้านอ่ะเราไปกันเถอะนะขนาดนั้นหรอกถ้ามันออกง่ายๆอ่ะตำรวจจะไว้จับโจรทำไมฉันจะต้องทำยังไงอ่ะฉันอยากกลับบ้านอ่ะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องร้องนะฉันไม่ไหวแล้วอ่ะร้อนก็ร้อนอ่ะโอ๊ยงั้นพักกันก่อนก็ได้ทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันเป็นไฮโซอ่ะผู้ดีอ่ะรู้จักไหมอ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วอ่ะเงินก็ได้แค่นิดเดียวเองอ่ะนี่คุณฉันก็ไม่ได้อยากจะพาคุณมาลำบากแบบนี้หรอกนะแต่ทำไงได้อ่ะเราสองคนถูกติดกันแบบเนี้ยยังไงฉันกับพี่ชายก็ต้องทำมาหากินนะคุณนี่คุณอย่าดูถูกเงินสิจะมากจะน้อยมันก็มีค่านะกว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยมันต้องใช้ความสามารถต้องใช้น้ำพักน้ำแรงของเราอันนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนะใช่ถ้าคุณคิดว่าการเก็บขยะแล้วได้เงินน้อยคุณก็ลองคิดดูสิว่าคุณมีความสามารถอะไรที่จะหาเงินได้เยอะๆบ้างไม่ใช่วันๆเอาแต่มัวแต่บ่นแบบนี้มันไม่เจริญหรอกก็ฉันไม่เคยทำแบบนี้นี่ไม่เคยไม่เคยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกับพี่ชายจะสอนคุณเองสอนสอนอะไรอ่ะก็สอนการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไงล่ะไปเก็บต่อพี่ฟ้าเอาของเก่ามาขายจ้าเอา
นึกว่าใครอีแท้ก็อีลูกไฮโซตกอับนี่เองนี่คุณพูดจาดีๆนะใช่จ้ะพี่หนูเองจ้าวันนี้พี่ดูล้อหล่อนะคะแหมพูดจาดีๆก็เป็นเหมือนกันนะเราอะแต่ว่าไม่ต้องตอแหลมาชมพี่หรอกอะพี่ให้20ก็แล้วกันวันนี้พี่คะมันไม่น่าใช่20บาทมั้งพี่ลองดูของด้านในก่อนนะคะมันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะไม่น่าจะใช่20บาทมั้งพี่อ่ะก็ได้แค่40เลยแล้วกันแต่ว่าอย่าต่อราคาอีกนะพี่ไม่ขึ้นให้แล้วขอบคุณค่ะเย้พวกเธอดูสิฉันได้ตั้ง40บาทได้เยอะกว่าพวกเธออีกเรามันไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองก็เหนื่อยอย่างนี้แหละถ้าคุณเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่คุณไม่มีความรู้ความสามารถอะไรสักวันคุณก็ต้องตกอับอาจจะล้มละลายไปเลยก็ได้พ่อกับแม่ไม่ได้หาให้เราใช้ได้ตลอดหรอกนะเชื่อผมสิแกสัญญาแล้วนะพ่อจะคิดถึงพ่อหรือว่าคิดถึงความสบายกันแน่ฮะก็ต้องคิดถึงพ่อสิคะโอเคงั้นเอาแขนมาพ่อจะทิ้งหนูได้ไงล่ะลูกที่พ่อทำทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อหนูทั้งนั้นแหละลูกจะได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไงหนูรู้แล้วค่ะพ่อรู้จริงอ่ะแต่ต้องบอกพ่อซิรู้ยังไงถ้ามั่วพ่อร้องอีกนะหนูรู้แล้วจริงๆค่ะพ่อว่ากว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทมาใช้อ่ะมันไม่ง่ายเลย10บาทที่เขาหาได้ในแต่ละวันน่ะเมื่อเทียบกับชีวิตหนูแล้วอ่ะมันมีค่ามากๆเลยนะคะว้าวโอ้โหลูกพ่อนี่คงลาออกจากวงการไฮโซแล้วสิเนี่ย พ่อคะหนูว่าชีวิตหนูคงไม่เหมาะกับแบบนั้นแล้วอะค่ะหนูยิ่งโตขึ้นหนูก็ยิ่งหลงไหลในชีวิตที่เรียบง่ายแค่นี้ชีวิตหนูก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะพ่อ พ่อคะเรื่องทั้งหมดเนี้ยทั้งสองคนนี้เขาเป็นคนสอนหนูเองกับมือเลยนะคะพ่อสาวพ่อนี่โตแล้วจริงๆด้วย แล้วเธอสองคนชื่ออะไรกันอ๋อหนูเบลค่ะสวัสดีนิกเป็นพี่ชายลุงต้องขอขอบใจหนูสองคนมากเลยนะที่ทำให้ลูกหลงรู้จักอันเอาชีวิตรอดและใช้ชีวิตเป็นนี่คือค่าตอบแทน
ที่ลุงให้พวกเธอสองคนมันคืออะไรล่ะครับลุงมันคือบ้านหลังใหม่ของเธอสองคนไงมันมากเกินไปพวกเราสองคนคงรับไว้ไม่ได้หรอกครับรับไว้เถอะมันไม่มากเกินไปหรอกสำหรับสิ่งที่พวกเธอสองคนให้ประสบการณ์ชีวิตกับลูกสาวของลุงอ๋อและอย่างนึงลุงหางานใหม่ให้พวกเธอทั้งสองคนละจะได้ไม่ต้องไปเร่ร่อนเก็บขยะอีกต้องขอโทษด้วยนะคะบริษัทเราไม่สามารถรับคุณเข้าทำงานได้ค่ะบอกเหตุผลฉันได้ไหมคะบริษัทเราเพิ่งรับตำแหน่งนี้ไปค่ะแต่ว่าฉันจบปริญญาโทมีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะค่ะคุณมีคุณสมบัติดีมากค่ะแต่ว่าทางบริษัทเราไม่สามารถรับตำแหน่งนี้เพิ่มได้แล้วต้องขอโทษจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกอ๋อพอดีเลยค่ะได้ค่ะทางเบลมีคนที่คุณนิกต้องการพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเบลจะให้เขาไปหาคุณนิกเดี๋ยวนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณไปตามที่อยู่นี้นะคะบริษัทนี้เขาต้องการคนแบบคุณพอดีเลยค่ะคือโอกาสมาแล้วนะคะตอนนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าฉันต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนก่อนคงไม่ทันแน่ๆเลยค่ะคุณไปเถอะค่ะส่วนลูกคุณเดี๋ยวฉันไปส่งให้ค่ะจะดีเหรอคะขอแค่คุณไว้ใจฉันก็ทำให้ได้ค่ะโอเคค่ะรบกวนคุณด้วยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะช่วยซักเสื้อให้ฉันก่อนได้ไหมครับพอดีฉันรีบใช้อ่ะค่ะได้ค่ะร้อยหนึ่งค่ะคือคุณช่วยซักให้ฉันก่อนได้ไหมครับพอดีฉันออกจากบ้านแล้วลืมกระเป๋าตังค์มาด้วยอ่ะค่ะรบกวนคุณซักให้ฉันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันเอาเงินมาให้คุณทีหลังได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเจ๊ขาฉันมารับเสื้อที่ฝากไว้อะได้จ้าน้องคะพี่ขอยืมเงินน้องร้อยหนึ่งได้ไหมคะพอดีพี่ต้องรีบไปสัมภาษณ์งานนะคะงานนี้สำคัญกับพี่มากๆเลยนะคะนี่ป้าถ้าจะขอตังค์อะช่วยหาเหตุผลที่น่าฟังหน่อยได้ไหมบอกไม่มีตังค่ารถไม่มีเงินกลับบ้านยังจะพอน่าฟังมากกว่านะแต่นี่อะไรบอกว่าจะสัมภาษณ์งานอายุขนาดนี้แล้วอ่ะใครจะจ้างป่าตลก
ไงป่านนี้คุณยังไม่ไปอีกเหรอคะบริษัทนั้นเขากำลังรอคุณอยู่นะคะสภาพฉันตอนนี้คงไม่มีใครอยากรับฉันเข้าทำงานหรอกค่ะงั้นคุณใส่ชุดฉันไปก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันได้รับข้อมูลจากคุณเบลให้มาสัมภาษณ์งานกับคุณนิกค่ะยินดีครับงานที่ฉันจะมาเสนอนะคะจะเป็นคุณสมบัติของคุณตรงตามที่บริษัทของเรากำลังต้องการพอดีครับยินดีด้วยนะครับผมรับคุณเข้าทำงานขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผู้จัดการคะน้ำนะคะเธอมาพอดีเลยนี่คุณอ้อยคุณอ้อยคนจะเข้ามาเป็นหัวหน้าแผนกของเธอนะทำความรู้จักไปสิคุณนิกครับแต่คุณป้าเขาคือผู้อาวุโสทางด้านนี้เลยนะแล้วก็เรียนรู้งานจากเขาให้ได้เยอะๆนะ